t o u Read It Now รายการแนะนำหนังสือใหม่ดีๆจากห้องสมุดมมอทที่จะมาชวนคุณเปิดโลกแห่งการอา่านไปด้วยกันกับเราสวัสดีค่ะรายการ STOU Read It Now EP นี้เป็น EP ที่5แล้วนะคะสำหรับหนังสือที่จะมาแนะนำในวันนี้นะคะมีชื่อว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล แนวคิดสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์หมุนเวียนที่เป็นมาตรฐานระดับโลกซึ่งแปลจากหนังสือ Packaging Design for Recycling: A Global Recommendation for Circular Packaging Design ผลงานของ ECR Austria Circular Packaging Initiative โดยสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยนะคะได้เชิญคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชของเรานะคะมาช่วยแปลและเรียบเรียงเนื้อหาฉบับภาษาไทยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในหลายปีที่ผ่านมานะคะสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือการคํานึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังคงต้องมีความเหมาะสมสําหรับการใช้งานและความสวยงามอยู่เพื่อดึงดูดใจของผู้บริโภคนะคะสําหรับการออกแบบเพื่อการรีไซเคิลนั้น ผู้ออกแบบนะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการคัดแยกและรีไซเคิลเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าสู่กระบวนการเนื้อหาในหนังสือจะเป็นข้อมูลให้ผู้ออกแบบนะคะสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ตั้งแต่ต้นทางโดยมีคำแนะนำทั่วไปสำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทนะคะมีการนำสีของไฟจราจรเขียวเหลืองแดง มาประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบนะคะโดยสีเขียวหมายถึงการออกแบบที่รีไซเคิลได้โดยสมบูรณ์จะเป็นกรณีที่ดีที่สุดสีเหลืองหมายถึงการกำหนดอนุโลมให้รีไซเคิลได้ถ้าจำเป็นส่วนสีแดงนะคะหมายถึงควรจะต้องไม่นำมาใช้เนื่องจากอาจเป็นการปิดกั้นการคัดแยกอย่างชัดเจนเป็นสิ่งที่พึงหลีกเลี่ยงค่ะรวมถึงการนำระบบรหัสสีมาใช้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายนะคะได้แก่สีเหลืองคือบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดสีเขียวคือถาดและถ้วยสีส้มคือบรรจุพัณฑ์อ่อนตัวสีชมพูคือหลอดบีบสีฟ้าคือกระป๋องสีม่วงคือกล่องพับได้และสีแดงคือกล่องเครื่องดื่มแบบคอมโพสิตตัวอย่างบรรจุพัณฑ์ประเภทต่างๆที่มีการออกแบบรีไซเคิลได้โดยสมบูรณ์นะคะพลาสติก ซึ่งมีทั้งประเภท PET, PE, PP ควรใช้วัสดุชนิดเดียวกันในบรรจุภัณฑ์เนื่องจากในขั้นตอนการรีไซเคิลพลาสติกจะถูกแยกตามองค์ประกอบทางเคมีและหากมีการใช้ฉลากแบบปอกุ้มควรทำจากวัสดุเดียวกันกับตัวขวดฝาป,ปิดก็เช่นเดียวกันนะคะแก้วควรใช้สีมาตรฐานคือเขียวน้ำตาลหรือว่าขาวใสนะคะ เนื่องจากต้องมีการแยกสีเพื่อได้ความบริสุทธิ์ของสีแก้วที่ต้องการก่อนการตกแต่งนะคะควรทำโดยการเจาะร่องที่ผิวและฝาปิดควรทำจากโลหะผสมแม่เหล็กเพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยกด้วยแม่เหล็กนะคะโลหะและอลูมิเนียมไม่ควรใช้หมึกพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเนื่องจากสามารถลดคุณภาพของวัสดุที่นำไปใช้ซ้ำได้กระดาษไม่ควรใช้การเคลือบพลาสติกหรือแว็ก และควรใช้การพิมพ์ให้น้อยที่สุดเป็นต้นนะคะการออกแบบบรรจุพัณฑ์เพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยกสําหรับการนำมารีไซเคิลเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรบโลกส่วนหนึ่งแต่หากเราจะลดการใช้ลงและเพิ่มการนำกลับมาใช้ซ้ำก็จะช่วยเพิ่มความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะหากสนใจอ่านเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ห้องสมุดมสทแล้วค้นชื่อเรื่องหนังสือได้เลยค่ะ ก่อนจากกันใน EP นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการ STOU Read It Now ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีค่ะ